สวัสดีครับผมนิกเอ็นเคนจะแปลนะครับวันนี้มาแปลกนิดนึงผมจะพาทุกคนมาดูเครื่องเล่นเกมที่เป็น UFO Catcher นะครับหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วตอนมาประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะเป็นแบบสไลเดอร์นะครับก็คือเอาตัวอาร์มเนี่ยสอดเข้าไปที่ห่วงนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงมันลงมานะครับมันจะมีเหมือนกับตัวสไลเดอร์ตัวเนี้ยครับค่อยๆลากมันลงมาเห็นครั้งแรกมันขยับออกมาเยอะขนาดนี้ก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ขยับเยอะแบบนี้ทุกรอบนะครับแล้วการที่จะคอนโทรลให้ตัวอาร์มลงห่วงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับลองดูจังหวะที่3มาดูนะครับเข้าไปแล้วก็จริงนะครับแต่เห็นไหมครับว่ามันแทบจะไม่ขยับเลยบางทีนะครับมันจะมีสิ่งที่ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าคากุริตสึนะครับเหมือนเป็นการันตีว่ารอบไหนที่ตัวอาร์มมันจะค่อนข้างแข็งแรงกับรอบไหนที่ตัวอาร์มมันจะค่อนข้างบอบบางนะครับรอบที่มันบอบบางก็จะเหมือนกับเมื่อสักครู่เนี่ยครับคือไม่ขยับเลยแต่รอบไหนที่มันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนิดหน่อยมันก็จะขยับเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงนะครับอันนี้ลองดูรอบที่4นะครับใส่เข้าไปแล้วเห็นไหมครับว่ามันแทบจะไม่ขยับเลยคากุริตสึเนี่ยนะครับหรือว่าตัวการันตีเนี่ยพอเราหยอดเหรียญลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะมาเองครับแต่ทีเนี้ยจังหวะที่มันมาเราก็ต้องภาวนาให้เราเล็งให้มันเข้าไปในห่วงเลยนะครับไม่งั้นเราก็จะเสียตัวที่เรียกว่าคากุริตสึเนี่ยไปฟรีๆเลยหลังจากเราใช้อาร์มข้างซ้ายมาสักระยะหนึ่งเราก็ต้องใช้อาร์มข้างขวาบ้างนะครับไม่งั้นมันจะเถิบไปข้างๆอย่างเดียวแต่พอเวลาเราเปลี่ยนอาร์มเป็นข้างขวาปุ๊บเนี่ยมันก็จะยังไม่ค่อยคุ้นจังหวะใช่ไหมครับมันก็จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้แบบนี้ครับวิธีการบังคับตัวเครนเนี่ยนะครับมันจะมี2ปุ่มให้เรากดนะครับปุ่มจังหวะแรกก็คือซ้ายขวานะครับปุ่มจังหวะที่2ก็คือไปข้างหน้ากับถอยหลังซึ่งเราสามารถกดได้แค่ครั้งเดียวนะครับกดค้างแล้วก็ปล่อยมันก็จะหยุดที่ตรงนั้นครับอันนี้ผมก็เล็งจังหวะอาร์มขวาเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ไม่เข้าอยู่ดีต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมเป็นคนชอบเล่นตัวที่เป็นเครนเกมเนี่ยมากนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเล่นไม่เก่งนะครับถ้าใครมีเทคนิคอะไรดีๆก็แนะนำกันมาได้นะครับอันนี้เล็งข้างขวาแล้วก็ไม่เข้าอยู่ดีนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับถนัดข้างซ้ายมากกว่านะครับเกมที่นี่นะครับค่าเล่นก็จะอยู่ที่100เยนต่อ1ครั้งนะครับก็ตีเป็นเงินไทยก็ตกประมาณครั้งละ29บาทคนก็ไปคูณเอานะครับว่าผมใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้เลี้ยงข้างขวาก็ยังไม่เข้าอยู่ดีนะครับอ่ะเข้าจนได้ครับดูสิครับว่ามันจะขยับเยอะแค่ไหนครั้งนี้น่าจะคากุริตสึมานะครับค่อนข้างที่จะขยับเยอะเลยทีเดียวแล้วก็เลี้ยงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงด้านซ้ายพอมันมาขยับไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยเราก็เล็งข้างขวาพอมันขยับมาข้างขวาปุ๊บเราก็เล็งข้างซ้ายสลับกันไปนะครับแต่เล็งให้ลงห่วงนะครับอันนี้คือไม่เข้ามันก็จะไม่ขยับนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเทคนิคที่เขาพยายามใช้ตัวอาร์มดันกล่องลงมานะครับบางทีมันก็ขยับนะแต่บางร้านมันก็ไม่ขยับนะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าร้านนั้นจะมีการตั้งค่ายังไงนะครับซึ่งร้านนี้ผมลองเล็งข้างหลังแล้วมันก็แทบจะไม่ขยับเลยนะครับก็เลยต้องใช้การลอดห่วงเนี่ยไปเรื่อยๆครับนี่เรามาเล็งข้างซ้ายอ่ะจังหวะเมื่อกี้ทุกคนเห็นมันจะมีการชนกล่องนิดนึงนะครับมันจะทำให้จังหวะเสียนะครับพอมันชนกล่องปุ๊บเนี่ยมันจะลงไปไม่สุดนะทำให้การดึงขึ้นมามันค่อนข้างดึงขึ้นมาได้น้อยนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือเล็งลงไปให้มันลงตรงกลางโดยที่ไม่แตะกับกล่องนะครับมันก็จะขยับมาประมาณนึงแล้วนะครับทีนี้เราก็เล็งอาร์มข้างซ้ายต่อไปเรื่อยๆครับอันนี้เล็งไม่เข้านะครับวุดครับครั้งนี้ชนกล่องนะครับแต่ว่ามันก็ยังเข้านะครับแต่ถ้าเกิดชนกล่องแล้วเข้าเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับอาร์มมันก็จะลงไปไม่สุดทำให้มันไม่มีพลังในการดึงกล่องนะครับเหมือนจะชนไปนิดหน่อยไม่รู้จะขยับไหมลองดูนะครับขยับนิดเดียวครับโอเคตอนนี้กล่องกลับมาตรงแล้วนะครับแล้วก็ยังใช้อาร์มข้างซ้ายดึงต่อไปเรื่อยๆครับทุกคนอาจจะเริ่มเบื่อกันแล้วใช่ไหมครับงั้นผมขอตัดภาพมาตรงที่ผมดึงมาตรงปริ่มๆนะครับพอออกมาขนาดนี้ก็ไม่ต้องลอดห่วงแล้วครับดันลงไปก็หล่นลงไปแล้วครับกว่าจะได้หมดไปหลายพันเยนอยู่นี่นะครับบาจิเคซุเกะจากเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์สครับเดี๋ยวมาดูรีวิวดีกันดีกว่านะครับว่าข้างในนี้เป็นยังไงบ้างครับ
อันนี้ก็เป็นลักษณะกล่องของฟิกเกอร์ด้านนอกนะครับเป็นสีขาวดำทำออกมาแล้วได้บรรยากาศของแก๊งอันธพาลนะครับแก๊งโทมังนะครับถ้าใครเคยดูเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์สเนี่ยน่าจะรู้นะครับว่ามันเป็นหนังที่เกี่ยวกับพวกแก๊งอันธพาลต่อสู้กันครับดูจากกล่องข้างนอกเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับทีนี้เรามาลองแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับการแกะฟิกเกอร์ออกมาจากกล่องเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าไคฟูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างตกนะครับถ้าเราแกะออกมาแล้วแต่ถ้าเกิดเราเก็บในสภาพที่กล่องยังไม่ได้แกะซีลออกอย่างเงี้ยครับเขาจะเรียกว่ามิไคฟูนะครับซึ่งราคาของฟิกเกอร์มิไคฟูเนี่ยจะค่อนข้างขายได้ราคาดีเลยครับเอาออกมาจากถุงแล้วนะครับรายละเอียดเขาทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับดูจากสีหน้าแล้วก็การพยอปากนิดๆ นะครับของตัวละครบาจิคุงถ้าเคยดูอนิเมะก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ใส่กวนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของเส้นผมเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับดูแบบว่าพริ้วไหวนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูในรายละเอียดของตัวเสื้อนะครับก็จะมีรอยพับของเสื้อแล้วก็มีตัวอักษรสีทองนะครับเขียนเอาไว้อยู่ก็เป็นชื่อแก๊งของเขานะครับรายละเอียดทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับฟิกเกอร์ที่เป็นฟิกเกอร์ไพรซ์นะครับหรือว่าฟิกเกอร์ที่เล่นได้จากตู้คีบตุ๊กตาแบบเนี้ยครับอันนี้ก็คือส่วนของกางเกงนะครับแล้วก็ส่วนของรองเท้าทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับรายละเอียดเขาเก็บดีจริงๆนะครับอาจจะมีรอยกาวบ้างนิดหน่อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับเพราะว่าเราก็เปิดเช็คของข้างในไม่ได้โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างพอใจนะครับผมลองต่อกับฐานดูแล้วนะครับก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ครับนี่ก็หมุนด้วยมือไปก่อนนะครับยังไม่มีตัวเครื่องหมุนและความสูงของตัวโมเดลเนี่ยก็จะอยู่ที่17เซนติเมตรครับโมเดลรุ่นนี้นะครับถึงแม้จะไม่มีฐานตั้งนะครับก็สามารถทำให้มันยืนได้ครับเดี๋ยวเราลองเอามาตั้งกับแก๊งเพื่อนๆของเขากันดูดีกว่านะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงพอมาตั้งครบเซต5คนแล้วค่อนข้างที่จะดู powerful ค่อนข้างมีพลังเลยนะครับบาจิคุงนะครับเพิ่งออกวันนี้วันแรกนะครับวันที่13ส่วนไมกี้แล้วก็ดอราเคงเนี่ยมีการเอามาตั้งใหม่นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่12เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครอยู่ที่ญี่ปุ่นก็สามารถที่จะไปหามาเก็บได้ครับส่วนใครที่อยู่เมืองไทยนะครับก็รอสักพักนึงนะครับผมคิดว่าน่าจะมีคนหิ้วนะครับหรือว่านําเข้าไปขายที่ประเทศไทยแน่นอนครับไม่แน่นะครับที่ดองกี้อาจจะเอามาขายก็ได้ครับลองไปเช็คดูแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมพาไปรีวิวตู้คีบตุ๊กตาเครื่องไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปรีวิวมาให้ดูครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย